อรหังสัมมาสัมพุทธะภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชน FC ทุกท่านวันนี้พระธรรมกิตติเมธีมาพบกับท่านทั้งหลายทางสถานีวิทยุกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมและทาง Facebook ไลฟ์ที่กิตติเมธีเคตัวใหญ่ IWTIMETEE แล้วก็มาพบกันวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่4ตุลาคมพระพุทธศักราช2567ขึ้น2ค่ำเดือน10พบกันเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์21นาฬิกาถึง22นาฬิกาก็ว่ากันด้วยธรรมะจากพระสูตรวันนี้ก็อยู่ที่พระสูตรเล่มที่23อังคุตตรนิกายสัตตกนิบาตอัตถกนิบาตและนวกนิบาตก็เริ่มที่สัตตกนิบาตแปลว่าธรรมมีเป็นหมวด7คือในข้อธรรม1ข้อนั้นมีองค์ประกอบอยู่7ข้อซึ่งวันนี้ก็มีเฉลิมและคณะได้เข้ามาออนไลน์อยู่รอก่อนใครเลยก็705คนขออนุโมทนาสาธุนะแล้วก็มีผู้ที่พอเปิดรายการก็มีเจเจบูมามาก่อนใครอื่นวันนี้นะน้องกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิมาสาธุด้วยมณีแสงจันทร์สาธุรอยธรรมอิทัปปัจจยตาสาธุ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 ว่างั้นก็ขออนุโมทนาบุญด้วยมีอะไรเพิ่มเติมนะก็ขออนุโมทนาบุญแค่นั้นนะเป็นนิว FC นะรอยธรรมอิทัปปัจจยตาแล้วก็พระครูสิริกวีวัฒน์วงศ์ประสูติก็มาพร้อมกันกับแปะนันทิการสาธุสาธุแปะนันทิการบอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะวินัยลักษณะเบลาศกราบนมัสการครับวันนี้ก็เกษียณอายุราชการเรียบร้อยแล้วนะขอให้สุขสบายกายใจปลดบ่วงปลดห่วงปลดเครื่องเกี่ยวพันคอได้แล้วก็สุขสบายมีอิสระเสรีภาพแต่ต้องตัวอยู่ในความไม่ประมาทนะพระครูสุนทรศีลคุณวัดหัวเกาะลุงปากพนังก็มาแล้ววันนี้สมจิตพลพิพัฒนายกแดงมาไม่ทันหมายเลขหนึ่งวันนี้นะก็อนุโมทนาสาธุสุพรรณีวันดีก็สาธุนิชรคงเพชรกราบนมัสการครับว่างั้นสุพรรณีก็สาธุสาธุสาธุมาพระมหาบุญนา
านอกินจโนสาธุลีลาวดีดอกสร้อยนครสวรรค์สาธุนะพระมหาบุญนานนั้นบอกว่าขอถวายความเคารพครับเจ้าคุณอาจารย์เหมือนกันสาธุวินัยก็มาทันควันเลยสาธุว่างั้นเอาละว่าตอนนี้ก่อนนี่ก็เริ่มต้นทักทายกันนะวันนี้ก็ภาคบ่ายก็ได้ไปร่วมงานส่งน้ำศพหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทศวรเมธีตอนนี้ก็เป็นอดีตไปแล้วอดีตเจ้าอาวาสวัดบางขวางนะก็เป็นพระเถระที่รู้จักมาคุ้นกันมาก็มีพิธีพระราชทานน้ำสงศพ5โมงเย็นแต่ได้ไปช่วงบ่ายโมงครึ่งเนื่องจากว่าภาคบ่ายมีภารกิจอยู่ที่บ่ายแก่ๆนะก็กลับมาวัดพร้อมด้วยพระครูอิทธิพลยานไปกันสองรูปนี่พึ่งชวีวันร้านครัวคุณพึ่งก็ฟังธรรมะธรรมโมด้วยสาธุนะใส่บาตรทุกวันแหละนะอนุโมทนาสาธุนะมาตะกี้นี่ตั้งแต่สองทุ่มมานี่ฝนตกพึ่งขาดเม็ดลงไปเนี่ยนะฝนตกไม่หนักหรอกแต่ว่าถ้าเดินออกไปก็หัวเปียกแหละเดินเปียกแฉะไปแหละนะตอนนี้ก็เบาแล้วไม่ได้ยินเสียงแล้วได้ยินแต่เสียงน้ำย้อยจากหลังคามาลงที่รางป๊อกป๊อกป๊อกอยู่นะลีลาวดีดอกสร้อยเพิ่งมาถึงเนี่ยน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะนะสาธุก็ดูท่าทางแล้วจะปลอดภัยนะน้ำคงไม่มากแล้วก็ทางกรมชลประทานทั้งเขื่อนเขาก็ดูแลดีระบายน้ำเป็นจังหวะจากโคนไม่ให้เดือดร้อนข้างล่างนะน้ำได้กระจายออกไปยังที่ที่จะพอจะกักเก็บไว้ใช้ประโยชน์ได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยฝนตกมาหนักก็ลงตุ้ม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 แล้วมาถึงกรุงเทพเลยแต่นี่น้ำเหนือยังมาไม่ถึงกรุงเทพเลยนะวันนี้นั่งรถกลับจากไปวัดบางขวางมาก็ผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาก็ไม่มีน้ำที่เหลืองๆแดงๆก็ยังอยู่แถวโน้นนะคงอยู่แถวอยุธยาบ้างแต่อยู่แถวอ่างทองทางสิงห์บุรีชัยนาทอยู่แถวโน้นแหละมันก็กระจัดกระจายออกไปตามทุ่งนาก็รับดินปุ๋ยไว้ทำนากันต่อไปนะถ้าปล่อยลงแม่น้ำเจ้าพระยาหมดก็ลงมาทะเลอ่าวไทยปุ๋ยก็ไปอยู่ในอ่าวไทยนั่นแหละเดี๋ยวนี้ก็เก็บไว้ดีนะต้องชื่นชมกรมชลประทานนะว่าบริหารน้ำดีปีนี้มากขนาดไหนก็ไม่ลงมาทำร้ายกรุงเทพมหานครนะก็อนุโมทนาสาธุวันนี้พระสูตรนั้นก็ธรรมะสองสูตรก็ว่าด้วยเรื่องพลังจิตพลังใจนะเรื่องของธรรมะสร้างพลังใจใครจะสร้างอะไรกันก็สร้างกันไปแล้วนะแต่ในทางพระพุทธศาสนานี่ก็มีธรรมะสำหรับให้สร้างพลังใจหรือกำลังใจเนี่ยก็มีครั้งหนึ่งก็ที่มีต่างศาสนาเข้ามาโฆษณาโทรทัศน์เรียกว่าทุกต้นชั่วโมงเลยสร้างพลังใจเรื่องนั้นอย่างนี้ทำไปทำมาก็หายไปแล้วนะมันสร้างไม่ได้จริงอ่ะถ้าสร้างได้จริงคนก็คงจะหลั่งไหลกันไปเยอะแต่ว่าด้วยโฆษณาก็ทำให้เด็กๆก็อยากได้นะ
นอกจากให้พลังใจแล้วก็ให้นั้นให้นี้ก็ให้รางวัลอาตมาภาพเองก็เคยออกไปพูดทางโทรทัศน์ทางวิทยุบอกว่าถ้าจะสร้างพลังใจจริงๆมันต้องสร้างพลังใจด้วยธรรมะนะเอาธรรมะมาไว้ในจิตใจตอนนั้นก็พูดถึงพละห้าศรัทธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิพละปัญญาพละอันนี้แหละทำให้เต็มที่เนี่ยเหาะเหินเดินอากาศได้ด้วยจะดำดินก็ได้จะดำน้ำก็ได้จะลอยไปในอากาศก็ได้เพราะมีพลังใจที่สูงส่งขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าในที่นี้นี่พละนี่เป็นพละเจ็ดเติมเข้ามาอีกสองอย่างนะในหมวดเจ็ดเป็นธรรมะเจ็ดอย่างอ่านธรรมะแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ถ้าปฏิบัติแล้วมันจะมีเรียกศรัทธาพละเป็นข้อแรกคือกำลังศรัทธาเราก็นึกท่านสาธุชนทั้งหลายลองนึกดูถ้าเราจัดมีศรัทธามีความเชื่อเชื่อมั่นมันศรัทธาและพร้อมที่จะลุยจะสู้เราเชื่อมั่นว่าเราจะทำนี้สำเร็จนะมีกำลังเกิดขึ้นแต่ถ้าเริ่มงานปั๊บหดหู่ห่อเหี่ยวไม่มั่นใจว่าจะสำเร็จว่าจะได้ว่าจะอย่างนั้นอย่างนี้ห่อเหี่ยวเลยพลังมันไม่เกิดกำลังไม่เกิดแต่ศรัทธานี่ก็ไม่ใช่ศรัทธาไปที่ไหนหรอกนะศรัทธาให้ประสบความสำเร็จนี้นะอันดับแรกก็คือเรื่องของศรัทธาในพระพุทธเจ้านี่จะบอกว่าพุทธศาสนิกชนเนี่ยถ้ามีศรัทธาก็คือเชื่อในปัญญาการตรัสรู้ของพระตถาคตเจ้าว่าเพราะอย่างนี้แหละพระตถาคตเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองมีวิชาและจรณะสมบูรณ์เป็นผู้รู้แจ้งโลกเหมือนผู้เป็นผู้เสด็จไปไหนก็ไปดีนำสิ่งที่ดีไปให้รู้แจ้งโลกทั้งปวงรู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้ที่สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้นะอย่างยอดเยี่ยมแต่คนที่ฝึกไม่ได้ก็ไม่ได้หรอกนะคนที่ฝึกไม่ได้ก็คือไม่ได้แต่ว่าคนที่ฝึกได้นั้นพระองค์ฝึกได้ดีเป็นครูของเทวดาและมนุษย์พระพุทธเจ้านี่เป็นครูของเทวดาด้วยครูของมนุษย์ด้วยขึ้นเทวดาก่อนเพราะว่าเทวดาสูงกว่าเป็นครูของเทวดาตั้งแต่วันแรกเลยที่แสดงปฐมเทศนากันแรกนะพระสุรเสียงนั้นกึกก้องไปในเทวดาชั้นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรไปทั่วเลยคือเทวดาชั้นอาจารย์ตุมมหาราชยามานุสิตนิมมานราดาวดึงก่อนนะอาจารย์ตุมมหาราชดาวดึงยามานุสิตนิมมานรดีปรนิมิตวัสวัสดีไปถึงรูปพรหมชั้นพรหมปาริสัจจาพรหมปุโรหิตามหาพรหมาเนี่ยไปก้องไปพรึบเดียวภายในนาทีเดียวนี่เสียงไปทั่วคือก้องไปทั่วสากลจักรวาลนะเป็นพระองค์เทศให้เทวดาฟังได้เทศให้มนุษย์ฟังได้พุทธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้แจ้งรู้จริง
ตื่นตัวแล้วตื่นจากหลับในกองกิเลสแล้วก็เบิกบานพระทัยเพราะว่าไม่มีอันตรายใดๆอันตรายที่ร้ายก็คืออันตรายคือกิเลสมารเนี่ยร้ายนักหนาพระองค์ก็ชนะได้แล้วภควาทีนี้ทำหน้าที่สุดท้ายก็คือทรงมีความกรุณาจำแนกแจกแจงทำให้สัตว์โลกได้รับรู้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุธรรมกันถึงขั้นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์เนี่ยศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างนี้มันก็ทำให้ได้ว่าศรัทธาในพระธรรมครบศรัทธาในพระอริยสงฆ์เจ้าครบไปด้วยนี่เรื่องของศรัทธาพละนะถ้าเกิดศรัทธาขึ้นอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่หวั่นไหวใครจะมาพูดมาอะไรกับมันก็พูดไปเรื่องของเขาที่จะพูดได้ว่าโอ้ยพระพุทธเจ้าไม่ได้มีจริงหรอกนะก็ให้เขาพูดไปแต่เราศรัทธาแล้วเห็นแล้วเชื่อแล้วมั่นและมั่นคงแล้วนะไม่หวั่นไหวมันก็ต่อไปได้นะทำได้เรื่องคนพูดมีเยอะแหละไม่ใช่มีเฉพาะในสมัยนี้นะพุทธกาลก็มีหลังพุทธกาลก็มีมาถึงปัจจุบันนี้ก็มีนะพวกมิจฉาทิฏฐิมันก็ว่าไปตามมิจฉาของเขาเขาไม่เชื่อเขาไปสร้างบาปสร้างเวรสร้างกรรมก็เป็นเรื่องของเขา แต่เรานี่เชื่อพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วสบายใจได้นะว่าไม่ทำไม่สร้างบาปไม่สร้างกรรมไม่สร้างอกุศลกรรมแน่มาเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่สร้างสิ่งที่เป็นอกุศลขึ้นมาก็ทำให้สบายใจแล้วปลอดภัยเมื่อไม่สร้างอกุศลกรรมเราก็ไม่สร้างบาปนะไม่สร้างบาปเราก็ไม่มีกรรมมาขัดขวางความดีของเราเพราะเราเชื่อมั่นมีพลังศรัทธาสูงพอมีศรัทธาแล้วมันเกิดความอะไรวิริยะวิริยะพละวิริยะพละกำลังแห่งความขยันหมั่นเพียรที่จะประกอบคุณงามความดีกล้าหาญที่จะตัดสินใจในธรรมในสิ่งที่ถูกอาตมาก็ย้ำว่าวิริยะนั่นแปลว่าความเพียรที่กล้าหาญทำอย่างกล้าหาญวิริยะนี่แปลว่ากล้าหาญก็ได้ความเพียรอย่างกล้าหาญวิริเยนะทุกขมัจเจติพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นคนล่วงพ้นจากความทุกข์ได้เพราะความเพียรถ้าคนที่ไม่เพียรคนเกียจคร้านเนี่ยจะมันพ้นจากความทุกข์ยากลำบากไม่ได้เราจะพ้นจากกองไฟที่ไม่เราอยู่เราก็ต้องใช้ความเพียรอย่างกล้าหาญกระโดดตู้มหนีไปได้รอดได้แต่ถ้าคนขี้เกียจเนี่ยไฟไหม้ล้อมมาแล้วเราขี้เกียจจะวิ่งขี้เกียจจะหนีมันก็ตายอยู่ในกองไฟแหละท่านทั้งหลายคนที่จนอยู่ไฟความจนถ้าเราไม่ขยันมันเพียรไม่กล้าหาญที่จะต่อสู้เราก็พ่ายแพ้อยู่นะตรงนั้นนะจมอยู่ตรงนั้นความจนนี่เหมือนกับไฟเหมือนกันนะไฟไหม้นะอุปมาเหมือนไฟไหม้เหมือนกันนะเราต้องกล้าหาญที่จะสู้นะไม่กลัวว่าพละกำลังมันจะหมดสู้ไปในที่สุดก็ชนะได้คนที่สู้เท่านั้นแหละที่จะชนะถ้าเป็นนักกีฬามวยก็ขึ้นเวทีเขาอ่อนแล้วพอเห็นเพื่อนเขาอ่อนแล้วมันจะไปสู้อะไรหรอกขึ้นไปแล้วมันต้องสู้นะสู้แล้วมีโอกาสชนะมันก็เยอะจิตใจเข้มแข็งกล้าหาญบักบันมุ่งสู้อย่างเดียวแล้วในที่สุดก็ความชนะก็เป็นรางวัลให้ก็ได้นะเมื่อชนะแล้วก็ได้รับรางวัลวิริยะนะ
ความกล้าหาญข้อต่อไปก็คือหิริความละอายแก่ใจในการที่จะทำชั่วทำบาปนะจะสร้างอกุศลกรรมเนี่ยสร้างความชั่วแล้วเราอายคนอย่างเรามันไม่ควรจะเป็นคนที่ถูกประณามหยามเหยียดตราหน้าว่าเป็นคนไม่อายในการทำชั่วไม่อายในการสร้างกรรมชั่วกรรมบาปเพราะกรรมชั่วนี่มันก็คือไม่ดีนะคนชาวโลกก็ทั่วไปเขาก็สร้างกรรมดีกันอันนี้ไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธนะชาวคริสต์ชาวมุสลิมชาวฮินดูชาวซิกก็มุ่งทำดีกันทั้งนั้นแหละแต่ดีตามแบบของเขาไม่ใช่ดีอย่างเราดีอย่างเราคือดีอย่างมีศีลดีอย่างมีสมาธิดีอย่างมีปัญญาสิ่งใดที่ขัดต่อศีลแล้วเราไม่ทำมันอายที่จะไปฆ่าสัตว์อายที่จะไปลักทรัพย์อายที่จะไปประพฤติผิดในกามอายที่จะไปพูดเท็จอายที่จะไปเป็นคนสำเร็จเทมองคนอย่างเราสกุลอย่างเราไม่ควรจะทำชั่วอย่างนั้นนะนึกขึ้นแล้วก็รู้สึกอายก็เลยไม่ทำนะนี่แหละนะก็อายอย่างเนี้ยนะไม่ใช่จะทำดีสักหน่อยก็อายจะสมาทานศีลก็อายจะนั่งสมาธิก็อายจะพัฒนาปัญญาจะเข้าวัดเข้าวาก็อายอันนี้อายไม่ถูกต้องนะอายไม่ถูกต้องอายขาดทุนอย่างนั้นไม่มีกำไรชีวิตเลยมีโอตตัปปะภะละโอตตัปปะภะละนี่สร้างความเกรงกลัวหวาดประวันพรั่นพรึงต่อผลกรรมที่เราทำชั่วไว้นะพอทำชั่วไปแล้วมันผลกรรมมันก็เกิดขึ้นเราก็ได้รับการตราหน้าถูกตราหน้าไม่ใช่ได้รับการถูกตราหน้าว่าทำชั่วคนนี้ชื่อนี้เป็นคนทำชั่วนามตระกูลนี้เป็นคนทำชั่วมันคนเขาสืบเขารู้เลยนะว่ามันคนนี้นามสกุลนี้เนี่ยมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะจะถูกตราหน้าว่าชั่วแล้วเราไม่กลัวบ้างหรือไม่กลัวว่าจะถูกตราหน้าอย่างนั้นเหรอถ้ากลัวก็ต้องกลัวให้เต็มที่เลยว่าทำชั่วแล้วเราไม่ทำเด็ดขาดนี่เพราะว่ากับความชั่วเนี่ยมันกรรมชั่วเนี่ยมันให้ผลบาปให้ผลหนักแก่เราผลหนักที่ถูกตราหน้าผลหนักที่ถูกติดคุกผลหนักที่ถูกริบทรัพย์อะไรอย่างเนี้ยมันโอ้ยน่าอายอายไม่ใช่อายเฉพาะตัวนะอายไปถึงญาติพี่น้องอายไปถึงพวกพ้องอายไปถึงบริวารอายไปถึงลูกถึงหลานว่าคนนี้เป็นคนที่ขี้คุกทำชั่วมานี่ก็น่าอายอยู่ไม่น้อยเลยนะประการที่อะไรล่ะที่สี่และที่ห้าสติพละก็สติพละนะก็คือสำคัญที่สุดนะเรื่องสตินี่ครอบคลุมทุกอย่างอ่ะแล้วก็ถ้ามีสติมากเท่าไหร่ก็ดีเท่านั้นเราต้องพัฒนาสตินะไม่พลาดไม่พลั้งคิดถึงเรื่องชั่วเรื่องบาปก็มีสติยับยั้งชั่งใจคิดถึงความต่ำทรามใดๆก็ยับยั้งชั่งใจให้มีสติจะคิดถึงความดีแล้วก็ทบทวนว่าความดีนี่มันเป็นอย่างนี้มีสติให้ข้อคิดตัวเองนะให้ข้อคิดตัวเองได้สำคัญ
เมื่อตั้งสติได้ก็คิดได้คือคนเราบางครั้งบางทีนี่ก็เผลอสตินะก็เผลอสตินั่นพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าประมาทนะประมาทเพราะขาดสตินะและขนาดประมาทนี่มันก็ได้หลายอย่างเป็นหลายอย่างประมาทในวัยประมาทในอายุประมาทในวัยประมาทในความไม่มีโรคอันนี้ก็ว่ากันตามหลักเลยประมาทในอายุคิดว่าเราอายุยังน้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรักษาศีลก็ได้ไม่ต้องทำดีก็ได้สนุกสนานไปก่อนเฮฮาร่าเริงไปก่อนแต่เฮฮาร่าเริงไปแล้วบางทีมันติดนะมันติดมันเสพติดพอเสพติดก็เกิดความลำบากแก้ยากอย่างประมาทไปสูบบุหรี่อย่างเนี้ยเอาสนุกสนานสูบบุหรี่ทำไปทำมาอ้าวติดพอติดแล้วแก้ยากเลิกยากไม่ต้องพูดถึงเหล้าถึงยาบ้ายาอะไรต่างๆนะยาปลุกเซ็กอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้เลิกยากมากๆทีนี้มันเสียเสียตังค์แล้วก็เสียตัวแล้วก็เสียทรัพย์เสียอนาคตเพราะฉะนั้นในอายุยังน้อยนี่ต้องหน้าที่อย่างเดียวก็คือต้องมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนอันดับแรกก็เชื่อในการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไปก่อนเชื่อมั่นว่าเมื่อตั้งใจเรียนจริงแล้วก็ได้ความรู้จริงว่าในวัยเด็กนี่เรียนอะไรมันก็ได้ดีนะจำดีแล้วก็เด็กสมัยนี้ก็เขาสนับสนุนให้คิดก็คิดดีคิดให้ดีไปด้วยสุจินติตะจินตีคิดก็คิดดีเมื่อคิดดีก็อนาคตชีวิตมันก็ดีในวัยเด็กในวัยเยาว์นี่เราอย่าหลงอย่ามัวเมาอย่าประมาทเพราะว่าอายุเยาว์วัยนั้นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นตลอดไปทุกวันมันจะต้องเติบโตขึ้นก็กลายเป็นวัยก็จากวัยเด็กก็เข้าไปสู่วัยหนุ่มก็อย่าเมาในวัยหนุ่มวัยหนุ่มวัยสาวโอ้ยสนุกสนานเที่ยวเตะเฮฮากันสารพัดเรื่องพ่อแม่เตือนนี่ไม่ได้นะแม่พ่อแม่นี่คนล้าหลังไม่ทันสมัยเด็กรุ่นใหม่ก็ต้องไปเที่ยวให้มันครบถ้วนนะไปลองให้มันครบถ้วนลองไปลองมาเอาเพื่อนพาไปลองยา X เขาให้นะยา X ก็คือยาปลุกเซ็กนะผลสุดท้ายก็เสียเนื้อเสียตัวเสียผู้เสียคนเสียแล้วมันเอาคืนไม่ได้นะเสียแล้วเอาคืนไม่ได้มันเสียแล้วเสียเลยของวันนี้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังอย่าเมาในวัยต้องในวัยหนุ่มวัยสาวก็ต้องรวมเป็นวัยที่ต้องเตรียมพร้อมเพื่อเป็นวัยแรงงานนะเพื่อประกอบสัมมาอาชีพเพื่อความดีงามของชีวิตอนาคตต้องคิดตรงนี้ต้องคิดว่าอนาคตชีวิตนี่มันยังอีกไกลเราต้องใช้ชีวิตนี้ไปอีกไกลสนุกสนานไปอีกไกลแล้วก็มีสิ่งใหม่ๆที่เขาคิดขึ้นได้เนี่ยมันเยอะนะโลกเราเนี่ยเราคิดกันได้เยอะนะเดี๋ยวนี้คนมีเสรีภาพทางความคิดมากขึ้นก็ทำไปได้เรื่อยๆเขาคิดกันมาพอคิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมาได้ปั๊บนี่ก็โลกก็กลายเป็น globalization นะ globalization คือไม่มีพรมแดนไร้พรมแดนทางลาวก็เขาใช้เ
ก็แปล globalization ว่าฝ้าบ่อกั้นยุคฝ้าบ่อกั้นคือฟ้าก็กั้นไม่ได้นะมันไปถึงกันหมดแล้วแต่ในยุคนั้นเนี่ยมันมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยขึ้นมามีเทปคาสเซ็ตมีมินิคาสเซ็ตแล้วก็มาเรื่องของซีดีแล้วก็มา VCD แล้วก็ DVD เดี๋ยวนี้ตายไปหมดแล้วสิ่งเหล่านั้นตายไปหมดแล้วพอมีสื่อใหม่มาก็คิดได้ใหม่ๆขึ้นมาเดี๋ยวนี้มาอยู่ในโทรศัพท์เครื่องเดียวนี่มันได้ทุกอย่างเลยพอไอ้นี่สิ่งเหล่านั้นก็เริ่มจะหายไปจากตลาดไม่มีคนรู้จักแล้วคนยุคใหม่ก็มาเล่นไอแพดไอโฟนมีสมาร์ทโฟนขึ้นมาทีเดียวทุกอย่างจบนะแต่ว่าทุกอย่างจบนี่มันมาใหม่กลายเป็นยุคดิจิตอลขึ้นมาอีกนะเราก็มาทันก็ดีนะยุคนี้ยุคดิจิตอลคือมันยุคดิจิตอลเนี่ยจริงๆดิจิตอลเนี่ยว่ามันเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขมันความเร็วทันอกทันใจดีเข้าถึงดิจิตอลได้ก็ทำงานได้รวดเร็วตอบโจทย์ได้เร็วนี่ดิจิตอลมาไม่เท่าไหร่อ้าวมาถึงยุคใหม่อีกแล้วมายุค AI ทีนี้เลยไปกันใหญ่เลยพูดไปพูดมาสั่งให้ AI แต่งกันเทศให้สักกันเรื่องนี้อ้าวเขาก็แต่งได้รวดเดียวเลยโอ้ได้เสียงเหมือนเราด้วยแต่ก็มันก็เป็นปัญหาแหละมันเป็นปัญหายุคโซเชียลมีเดียนี่ไอ้คนที่คิดกองมันก็กองไปหลอกกันทางสื่อออนไลน์เนี่ยหลอกเอาเงินเยอะเลยนี่ทำเอาตำรวจไซเบอร์หัวหมุนไปเหมือนกันนะตามไม่เคยทันตอนนี้เริ่มจะตามทันแล้วแต่ตามทันเนี่ยไม่รู้เขาจะไปถึงไหนอีกก็น่าเห็นใจตำรวจไซเบอร์เหมือนกันนะยุคไซเบอร์นี่ยุคไซเบอร์เขาก็เล่นกันหนักๆเหมือนกันก็ทำให้ตำรวจมีภาระเพิ่มขึ้น สารพัดเลยเยอะแยะเลยเดี๋ยวก็หลอกกันทางโน้นหลอกกันทางนี้นี่น้ำเหนือถล่มเชียงรายเชียงใหม่นี่หรือว่าเรื่องราวอื่นๆรถทัวร์ถูกไฟไหม้ทำให้เด็กเสียชีวิตไปตั้ง20กว่าคนเนี่ยก็ยังไม่มีพวกอะไรโลกพวกโลกใช้โซเชียลมีเดียหลอกให้ทำบุญกันเนี่ยยังไม่ได้ยินอาจจะมีแล้วก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ว่าส่วนราชการหรือว่าบริษัทห้างร้านก็ไม่เปิดช่องทางนั้นทางโรงเรียนก็ประกาศว่าไม่เปิดบัญชีเพราะจะเปิดบัญชีรับแรงเงินช่วยเหลือเด็กแล้วก็คุณครู3คนนะเด็กเท่าไรก็คงไม่รู้เด็ก23หรือเด็ก21หรือ20นะพอทราบข่าวว่าเสียชีวิตไปตั้ง23คนไม่รู้รวมหมดทั้งเด็กทั้งนักครูหรือเปล่า23เนี่ยแต่ก็ไม่ยังไม่ได้ข่าวว่ามีใครเปิดบัญชีปลอมขึ้นมาก็อย่าเปิดเลยนะสงสารคนผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากที่จะช่วยน้ำท่วมไปน้ำท่วมก็เอาแหละทางราชการก็ช่วยเต็มที่อยู่แล้วแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็ไปการันตียืนยันการันตีแล้วว่าจะช่วยเต็มที่เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเปิดบัญชีรับนะก็ดีนะอันนี้ก็ส่วนผู้ที่จะร่วมบุญก็มีสติแล้วก็มีสติใช้สติเยอะๆนะอย่าใจอ่อนเมื่อเ
ระลึกรู้แล้วว่ามันเป็นอย่างนี้ก็จะช่วยก็ช่วยให้มันเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยส่วนราชการก็ทำกันอยู่เยอะแล้วที่จริงแล้วก็นำพระทัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดมาก็ส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็หน่วยงานทหารตำรวจโรงพยาบาลหรือว่ามูลนิธิอะไรต่างๆมูลนิธิการกุศลที่เขาทำอยู่แล้วเนี่ยก็ไปบริจาคที่นั่นให้ถึงมือเลยมันจะได้หลักฐานยืนยันว่าเราได้ร่วมจริงๆแล้วก็ทรัพย์สินที่เราไปร่วมก็จะได้ถึงมือผู้ที่ประสบภัยจริงๆนี่ก็ไม่ต้องมาเป็นทุกข์ใจอยู่ทีหลังเพราะฉะนั้นใช้สติพละนะกำลังสติเยอะหน่อยตรงนี้นะมีสติแล้วก็ใจต้องเข้มแข็งก็คือไปถึงสมาธิพละโยมสมาธิพละนี่ใจต้องเข้มแข็งนะไอ้จิตใจมีสมาธิหน่อยอย่าหลวมตัวง่ายๆอย่าหวั่นไหวง่ายๆเดี๋ยวเขาอ้อนมาอย่างนั้นอย่างนี้ก็เอาไปเลยไม่เลยว่าเอาโดนหลอกอีกแล้วจิตใจต้องเข้มแข็งต้องไม่อะไรไม่รวนแรไม่ซัดสายไม่กวัดแกว่งปกติใจนี่ก็ยังว่านะมันพระพุทธเจ้าก็บอกไว้แล้วใจนี่จิตนี่มันไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนแต่มันบังคับคนได้จิตนี่อสรีรังกูห้าจะยังไม่มีสรีระไม่มีตัวตนก็อยู่ในร่างกายของเราในตัวห้าตัวยังคือถ้ำคือร่างกายเรานี่แหละมันอยู่ในร่างกายมันอยู่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนแต่มันบังคับกายจิตก็บังคับจิตให้ละหลวมอีกมีเหมือนกันนะมีเหมือนกันจิตบังคับจิตไปจิตหนึ่งบอกว่าไม่ไปมาจิตบอกไปเลยอยู่เนี่ยก็เลยไม่รู้จะเอาไหนแน่นะก็แต่ว่าพอเอาไปอ้าวโดนหลอกอีกแล้วอย่าให้โดนหลอกนะต้องฝึกจิตให้มั่นคงให้จิตแน่วแน่ให้จิตไม่ซัดสายจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่กลับกรอกจิตไม่รวนแรให้จิตมีกำลังพลังจิตพลังจิตนี่ถ้าพัฒนาไปสูงนี่นะพัฒนาจิตได้สูงนี่ได้สมาธิสูงๆเกิดได้อภิญญาจิตขึ้นมานี่โอ้พอดีวันนี้สวดในพระอุโบสถก็สวดชลภิญญาสูตรด้วยนะชลภิญญาสูตรก็คือสูตรว่าโดยเรื่องอภิญญาจิตจิตที่ฝึกผลดีแล้วถึงขั้นบรรลุได้อภิญญาจิตแล้วอภิญญาจิตแปลว่าจิตที่มีความรู้พิเศษมีมโนมยิทธิอิทธิวิธีสิปโสเจโตปริยญาณจุตูปปาตญาณอาสวัคคยญาณไปถึงนั่นจิตที่ฝึกดีแล้วนะจิตฝึกจากสมาธินี่แหละแล้วก็ต่อส่งต่อไปถึงปัญญาแต่ว่าจิตที่จะได้ตรงนี้ก็คือได้สมาธิดีสมาธิสูงสมาธิแนบแน่นนึกเนรมิตอะไรก็ได้กำบังกายได้หายตัวได้นี่อยู่ที่จิตนะพลังจิตสามารถทำได้อิทธิวิธีก็แสดงฤทธิ์ได้แสดงฤทธิ์ยังไงอ่ะแสดงฤทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้แสดงฤทธิ์ดำลงในดินก็ได้ลอยไปในอากาศเป็นเหาะไปเหมือนนกก็ได้ไปในน้ำเดินไม่จมน้ำก็ได้ดำลงในน้ำก็ได้นะไม่อันตรายเคยเห็นฤาษีนี่นะที่ก็จิตเขาเข้มแข็งเนี่ยเขา
ก็ให้ขุดหลุมให้รถรถอะไรรถแบ็คโฮน่ะก็ให้เจาะขุดหลุมลงไปขุดหลุมลงไปลึกแล้วฤาษีก็ลงไปนอนพอก็นอนปั๊บแล้วก็ให้ถมกลบ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 แล้วก็เอารถวิ่งไปบนนั้นแหละขุดลึกด้วยนะขุดไปเป็นเม็ดสองเม็ดนะเสร็จแล้วก็ถมแล้วก็เอารถแบ็คโฮวิ่งไปอัดแน่นเลยสักพักหนึ่งเขาก็เอารถมาขุดขุดขึ้นขุดขึ้นขุดขึ้นก็ปรากฏว่าฤาษีนั้นแกก็ขึ้นจากหลุมมาเดินได้อีกไม่ตายนะเพราะเข้าอภิญญาจิตนี่แหละงั้นโลกิยชนนี่ก็สามารถทำได้นะโลกิอภิญญาจิตนี่ทิพย์โสตหูทิพย์ฟังเสียงได้ไกลฟังเสียงสัตว์เสียงมนุษย์ได้แยกแยะเสียงได้เจโตปริยญาณรู้ใจคนเห็นใครเดินไปเดินมาเนี่ยผ่านไปผ่านมาเนี่ยกำหนดรู้ได้เขาอยู่ไกลก็ขณะนี้ก็ทำอะไรอยู่ก็คิดอะไรอยู่ก็รู้ด้วยนะรู้ด้วยพลังจิตเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะถ้าฝึกจิตดีแล้วคนโน้นไปถึงเห็นได้ปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้จิตูปปาตญาณเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์อื่นเพราะกรรมอะไรกรรมอะไรกรรมอะไรจนไปถึงสูงสุดไปถึงอาสวัคคายานขจัดอาสวัคกิเลสในจิตใจออกได้หมดทำให้บรรลุ อริยผลเป็นพระอรหันต์ได้นี่ก็เพราะจิตที่มีสมาธินั่นแหละนะแต่จะให้บรรลุก็เร็วกว่านั้นก็ต้องมีปัญญาพละนะปัญญาพละปัญญาพละคือกำลังปัญญามีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนจะตกถิ่นฐานใดก็ไม่แคลนถึงกับแค้นก็ไปยังประตังตนอันความรู้รู้กระจ่างสิอย่างเดียวต่อให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลอาจจะชักเชิดชูฟูสกลถึงคนจนพงไคร่อาจได้ดีนี่ต้องได้มาตั้งแต่เรียนประถมนะไม่รู้ได้ชั้นปไหนป.3หรือป.4ไม่รู้มันแต่งไว้ดีเรื่องความรู้รู้กระจ่างแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดพ้นอาจจะชักเจิดจูภูสกลถึงคนจนพงไพรอาจได้ดีนะเกิดเป็นชายชาวสยามตามวิสัยหนังสือไทยก็ไม่รู้ดูบัตรสีจะอับอายขายหน้าสังสาปีถึงปู่ดีก็ดอยถอยตระกูลจะตำเตี้ยเสียชื่อว่าโฉดช้าจะชักพายศลาภไม่สาบสูญอาจจะชักชื่อจูวงพงประชูนเพิ่มปูนติชิ้นคำนินทาเนี่ยโอ้ยาวนะก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างแหละแต่ว่าจำได้มากกว่าใครจำได้บ้างอ่ะนะยอมไหนจำได้บ้างลองว่ามาดูสินะเนี่ยท่านทั้งหลายเรื่องของสมาธิดีแล้วนี่พอยกจิตขึ้นในระดับปัญญาพละนี่ทีนี้ก็ยิ่งวิเศษขึ้นแต่ปัญญาเนี่ยมันก็มีตั้งแต่ปัญญาทั่วไปเนี่ยการทำงานทำการเนี่ยใช้ปัญญาก็จะทำให้งานมันเบาไม่หนักเกิดปัญหาปั๊บแก้ปัญหาได้เพราะใช้ปัญญาใช้ความรู้นี่แหละปัญญาคือความรู้พระพุทธเจ้านั้นมีความรู้ตั้ง5ระดับพบตามลำดับนะเห็นอัตเห็นธรรมก็เรียกว่าธรรมจักสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิพระองค์ทรงมีญาณอย่างรู้เห็นลึกลงไปในสิ่งนั้นนั้นนะแล้วก็ปัญญานี่ปัญญารู้กว้างขวางรู้หลายสิ่งหลายอย่างเรียกว่าหลายศาสตร์หลายอัตหลายศาสตร์นะหลายอัตถะหลายศาสตร์พระพุทธเจ้าเรียนมาตั้ง18ศาสตร์แล้วก็รู้จบแล้วถึงเสด็จออกผนวดเป็นรู้ความรู้จนกว้างไกลรู้กว้างแล้วก็รู้ลึกด้วยเพ
พราะมียานอย่างรู้ด้วยรู้ทะเลมหาสมุทรว่ามีอะไรอยู่บ้างพระองค์ไม่เคยลงทะเลหรอกแต่ว่าทรงรู้และอธิบายไว้ในพระไตรปิฎกนี่ถูกแป๊ะแป๊ะแป๊ะเลยก็เป็นความรู้นะนี่รู้อย่างนี้รู้ในการประกอบอาชีพการงานฉลาดในการทำเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่ถ้าความรู้ปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยคนปัญญาที่วิปัสสนาปัญญาเนี่ยเห็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแปรปรวนแล้วก็ดับลงตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทสามารถที่จะกำจัดกิเลสอาสวะทั้งหลายทั้งปวงได้ง่ายกว่าที่จะใช้สมาธิอย่างเดียวเรียกว่าเป็นปัญญาวิมุตติได้เลยถ้าใช้สมาธิเป็นหลักนะก็เป็นเรียกว่าเป็นเจโตวิมุตติพ้นโดยหลุดพ้นทางใจถ้าเจริญวิปัสสนาก็ได้ปัญญาวิมุตติหลุดพ้นด้วยปัญญาที่หลุดพ้นด้วยปัญญานี่ก็เห็นชัดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกำจัดกิเลสอาสวะของตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะขยายผลไปให้คนอื่นได้แสดงพระธรรมเทศนาได้ดีมีความเข้าใจชัดพูดแล้วคนอื่นเข้าใจเนี่ยตัวปัญญาเนี่ยนะสำคัญมากๆเลยพระองค์เอามาคุมไว้ข้างท้ายเลยตรัสคุมไว้ข้างท้ายเลยต้องมีปัญญาศรัทธาก็ศรัทธาพละวิริยะพละอิริพละโอตตัปปะพละสติพละสมาธิพละปัญญาพละมีครบในผู้ใดผู้นั้นก็จะเจริญชีวิตในปัจจุบันก็เจริญและก้าวหน้าถ้าจะเข้ามาทางธรรมก็เจริญในทางธรรมด้วยเพราะฉะนั้นก็ท่านสาธุชนทั้งหลายลองนึกภาพดูนะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อันนี้ปรากฏอยู่ในสองสูตรนะสูตรที่สามกับที่สี่พระสูตรที่หนึ่งที่สองข้อนะข้อที่สามที่สี่ก็ว่าไปนะก็จบไว้เท่านี้เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเราอยากจะมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะพระพุทธเจ้าก็ตรงแนะนำว่าให้ใช้พละคือกำลังทั้งเจ็ดประการเนี้ยให้เต็มที่เต็มศักยภาพของเราไม่ว่าเราจะทำอะไรแหละใช้ครบทั้งเจ็ดแล้วเราจะเจริญก้าวหน้าทำนาก็เจริญก้าวหน้าทำสวนก็เจริญก้าวหน้าทำโรงงานก็เจริญก้าวหน้าทำอุตสาหกรรมใดๆก็เจริญก้าวหน้าปฏิบัติธรรมก็เจริญก้าวหน้าก็ประยุกต์ไปบูรณาการไปใช้กับสิ่งนั้นๆได้ผลแน่นอนรับประกันได้ผลแน่นอนก็ลองดูนะท่านผู้ใดอยากจะเจริญก้าวหน้าก็ว่าไปตามนั้นก็แล้วกันนะก็กลับมาดูอีกหน่อยหนึ่งว่าวันนี้มีท่านผู้ใดมาบ้างโอ้ก็มีหลายอยู่เหมือนกันเมื่อตะกี้มาถึงพึ่งชวีวันนะก็อ้าวว่าไปแล้วก็บอกว่าสาธุข้าว่างั้นลีดาวดีดอกสร้อยก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าข้าสาธุคำรณเยี่ยมเยือนฟลอริดาธรรมารามสาธุคุณสุนทรเจนสาธุเล็กวังบุรพานุกูลแก้วสุขสาธุบอกว่ากราบสาธุครับว่างั้นสาธุสมศรีลักษณะวิลาศก็สาธุเนี่ยน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้านะ
รังสรรทองสร้อยรังสรรทองสร้อยก็บอกว่าน้อมกราบนะถวายความเคารพพระเดชพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับอ้าวสาธุต้าสิทธิมงคลบอกว่านมัสการสาธุครับอ้าวสาธุกระเกียดเก่งอ้าวสาธุนะสาธุมา3ครั้งประนมมือแต้มา3ครั้งนี่สฤทธิ์พงษ์เทศะบำรุงว่าที่ด็อกเตอร์นะสาธุนะบอกว่าสาธุครับพระอาจารย์ว่างั้นธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสาธุบอกว่าสาธุน้อมกราบนมัสการครับว่างั้นพระเฉลียวสุวรรณมณีนี่สุวรรณมณีนี่มาจากนอนเคด้ามาเลเซียนุ่นไปทำงานอยู่ที่นอนไม่รู้ไม่แน่ใจว่าคนสัญชาติมาเลเซียหรือเปล่าแต่เชื้อชาติไทยแน่นะอาจจะเกิดที่นอนน่ะก็ทำงานบวชแล้วก็ช่วยงานศาสนาช่วยเหลือประชาชนอยู่หน้าอนุโมทนาเจพรแหลมทองเหงาบอกว่าสาธุสาธุสาธุค่ะอ้าวสาธุสุนันทาเกศรก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการขอน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่าอ้าวสาธุทองสายราชโคตรบอกว่าน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุอ้าวสาธุมักโคน่าโมเมมักโคน่าโมเมไม่พูดอะไรเลยวันนี้นะสงบเสงี่ยมเจียมตัวจังก็มาจบลงตรงนี้นะไม่มีใครต่อจากนี้แล้วตรงไหนฝนตกหนักแถวลำลูกกาก็เลยไม่มีเวลาที่จะพิมพ์ข้อความอะไรแล้วท่านสาธุชนทั้งหลายรายการก็พุทธานุภาพนี่ก็อยู่กันมานานพอสมควรอ้าวหมดเวลาแล้วนะขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านพบกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้เฮ้ยวันจันทร์นะพรุ่งนี้หยุดสวัสดี